สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่จะมีการประกาศในค่ำคืนนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับศุกร์แรกของทุกเดือนนั้นจะมีการประกาศตัวเลข Non-Farm Payroll และตลาดแรงงานตัวอื่นๆนะครับรวมไปถึงอัตราการว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงตัวนี้ก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันไล่กันตั้งแต่ตัวเลขตัวหลักก่อนที่นักทุนจับตาดูซึ่งก็คือ Non-Farm Payroll ครับสำหรับข่าวเนี่ยมองว่านะครับตัวเลข Non-Farm ในครั้งนี้จะออกมาแล้วปรับตัวลงครับจากครั้งที่แล้ว 275,000 ตำแหน่งจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 200,000 ตำแหน่งคำถามก็คือว่าถ้าออกมาที่ 200,000 ตำแหน่งหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยจะแรงไหมจะหนุนให้ราคาทองคำขึ้นได้มากหรือไม่เราจะมาดูกันที่แดชบอร์ดนะครับหรือว่าประวัติย้อนหลังของตัวเลขดังกล่าวกันเลยครับนักทุนครับอ้าวทำไมไม่มาเดี๋ยวสักครู่นะครับทุกท่านโอเคอ่ะมาแล้วนะครับนักทุนสำหรับนะครับตัวเลขเวลาที่เราเจอคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลงเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่ามันเคยมีครั้งไหนที่ต่ำกว่า 200,000 หรือไม่สำหรับตัวเลขดังกล่าวในช่วงนี้นะครับเมื่อเราย้อนกลับมาดูนิดนึงเราจะพบเจอว่าเดือนตุลาคมปีที่แล้วกับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเคยต่ำลงไปจนถึงประมาณ180,000 160,000 กันเลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ตัวเลขประกาศออกมาแล้วอยู่ในระดับประมาณ 200,000 200,000 นิดๆหรือว่า 190,000 หน่อยๆมันก็คือจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่เป็นโลใหม่แล้วครับดังนั้นการหนุนให้กับราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับนักทุนถ้าจะหนุนให้ทองคำสามารถดีตัวพุ่งขึ้นแบบแรงๆได้เลยจะต้องเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า 160,000 เป็นต้นไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะจดช็อตโน้ตเอาไว้นะอันนี้เป็นวิธีการประเมินความแรงของตัวเลขตัวเลขใดๆก็ตามแต่จะแรงจะต้องเป็นตัวเลขที่ทำไฮใหม่หรือว่าทำโลใหม่ในช่วงระยะนั้นๆเลยครับดังนั้นคาดการณ์ครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะไม่ได้ทำโลใหม่นะสามารถหนุนให้กับราคาทองคำได้จริงแต่จะไม่ได้แรงมากมายขนาดนั้นตัวต่อมาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับคือตัวเลขอัตราการว่างงานบางคนเนี่ยโฟกัสแค่ตัวเลข Non-Farm Payroll เลยแต่ผมจะบอกว่ามันมีความสำคัญพอๆกันทั้งหมดเลยครับอย่างค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เฟดใช้ดูว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันยังมีการเร่งตัวอยู่ไหมหรือไม่ได้มีการเร่งตัวแล้วถ้าตัวนี้ออกมาสูงมากมันจะเป็นลบกับราคาทองคำทันทีครับนักลงทุนเพราะว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีการเร่งตัวของเงินเฟ้อส่วนค่าเฉลี่ยนะครับรายสัปดาห์นะครับนักลงทุนครับตัวนี้คาดการณ์ว่าจะออกมาที่เท่าเดิมก็จะไม่ได้มีผลอะไรมากมายถ้าไปตามนั้นส่วนอัตราการว่างงานก็คาดว่าจะทรงตัวที่เท่าเดิมครับอยู่ในเรนจ์ประมาณ 3.8-3.9 เดี๋ยวยังอยู่ในมุมมองของเฟดนะก็จะไม่ได้มีผลอะไรมากมายดังนั้นคืนนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้เราจับตาดูมากที่สุดจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวคือตัวเลข Non-Farm Payroll และก็ Average Hourly Earningsนะครับนักทุนครับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงตรงนี้สำคัญถ้าปรับตัวลงทั้งคู่สามารถดันราคาทองได้แต่ถ้ามันเขียวเมื่อไหร่แล้วก็งานจะเข้าทองทันทีนะเพราะว่าอะไรครับอย่างที่นักทุนได้เห็นตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีการปรับฐานไปแล้วเพราะเฟดเริ่มพูดซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยครั้ง2ครั้งไม่ก็ไม่ขึ้นเลยในปีนี้จนทำให้ตลาดเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่า3ครั้งที่เราคาดหวังกันเอาไว้ในปีนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงนี่คือสาเหตุที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลงและราคาทองคำปรับตัวลงนั่นเองนะครับพี่ๆนักทุนต้องระวังด้วยนะทุกท่านนะนี่คือการสรุปข่าวในตลาดครับนักทุนคือสรุปแล้วยังไงคุณครับตกลงมันจะเป็นแนวโน้มบวกหรือลบกับทองคำถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เว็บไซต์ข่าวรายงานมีแนวโน้มหนุนให้กับราคาทองได้ผมขอใช้คำว่าแต่นิดเดียวแต่ถ้าตัวเลขออกมาไปตามคาดการณ์และทองคำไม่ขึ้นดัชนีหุ้นไม่ขึ้นทองทุบนะครับอันนี้ผมพูดประโยคสั้นๆง่ายๆเลยนะว่าท้องทุบนะแล้วการทุบรอบนี้เนี่ยจะเป็นการทุบที่น่ากลัวมากนักลงทุนครับเพราะว่าการส่งสัญญาณเนี่ยมันมาแล้วฮะสำหรับฝั่งของขาเซลเหลือแค่การยืนยันสัญญาณในตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้เท่านั้นฝากไว้นะครับทุกท่านนะขอบคุณครับผมสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap ฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนักทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันเตอร์โลและที่สำคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี Life Education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ
็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับInterstellar Group นะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซส์ตามที่ทางโบรกเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุ้นนะครับนักทุนครับรางวัลสูงสุด 9,999 หลอดแลก BYD Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับPepperstone ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบล็อกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepperstone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง 10,000 ยูโรสตอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ100ยูโรสตอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5หลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pepperstone แล้วทางโบรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับPepperstone กับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นักทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง 2,888 US ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ